คือหาเกียวกราวในโลกออนไลน์เมื่อเฟซบุ๊กเพจสมศักดิ์เจียมธีรศุลกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขากลับมาแล้วหลังเงียบหายไป10เดือน Return of the Jedi ชาวเน็ตรั่นปลื้มปิติดีใจเขากลับมาแล้ว Return of the Jedi สมศักดิ์เจียมธีรศุล เมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงเสศษที่ผ่านมา f c e e o o o p เพจสมตักเจียมท่รักสกุลได้มีความเคลื่อนไหวได้มีการโพสต์ใจความว่าภาพบางส่วนของการสนทนาที่อังกฤษไม่ทราบวันที่แน่นอนความน่าสนใจอยู่ที่โครงการช่วยเหลือเด็กไทยซึ่งเดิมให้ทุนจำกัดปัจจุบันขยายไปทั่วประเทศและประสบการณ์บางส่วนของผู้พูดเองเมื่อครั้งมาอเมริกาใหม่ เป็นคำพูดของแคปชั่นวิดีโอคลิปหนึ่งซึ่งเป็นการพูดของชายคนหนึ่งก็คือท่านวัชระเลศวิทวัชระวงศหรือพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าวัชระเลศมหิดลซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวประสูแต่สุจารนีวิทวัชระวงศ์และเป็นพระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศูมิลอดดุเมหาราชหรือมีพระนามลั่นตั้นง่ายๆว่าท่านอน้นเนื้อหาสาระของคลิปแทบไม่มีใครพูดถึงในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงได้มียอดกดไลค์มากกว่า1 5 0 0 0ไลค์มียอดความคิดเห็น3,300ฟความคิดเห็นและมียอดแชร์2 6 0 0แชร์ ความคิดเห็นส่วนใหญ่เปน็นนิทิศทางเดียวกันคือปลื้มใจดีใจที่อาจารย์เจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้กลับมาโพสต์เฟ e บุ๊กอีกครั้งหนึ่งเป็นต้นความคิดเห็นที่ว่าจะเป็นลมเขากลับมาแล้วอีกความคิดเห็นหนึ่งทอนำไทยก้าวไปข้างหน้าทอนำพาชาวไทยไม่ให้หลงทอบอเครืองแม้ใครด่าว่าปลดปรงทอยังคงยืนโดดเด่นโดยท้าทายอีกความคิดเห็นหนึ่งครับ อาจารย์ welcome back ค่ะอีกความคิดเห็นหนึ่งครับท่านอ้นพูดดีไม่มีสับแสงลุงลังฟังง่ายโครงการก็ดีคนนี้ถ้าจะลุยจริงแอคทีฟกับไทยที่สุดในบรรดาชายสี่ใช่ไหมคะอีกความคิดเห็นหนึ่งครับไม่มีใครพูดถึงคลิปเลยฮ่าฮ่าฮ่ามีบังคับไม่ใช่ไม่มีอีกความคิดเห็นหนึ่งครับมาเสียทีปล่อยให้รอตั้งนาน อีกท่านหนึ่งครับอาจารย์หายดีแล้วต้องงดบุหรี่อย่างเด็ดขาดนะครับอีกความคิดเห็นหนึ่งสเสด็จพ่อคืนชีพแล้วโว้ยท่านต่อไปครับคิดถึงอาจารย์เสมอครับอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ท่านต่อไปครับโอ้ทรงพระเจียมหนึ่งชั่วโมงคนดูเกือบแสนวิวกดไลค์เลิฟว้าวหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน 2,700ความคิดเห็นแชร์2,000ครั้งกราบทราบซึ้งฉันเกิดในาราชดอนสมัยของเด็ดพ่อจะขอรอเข้าห้องเลคเชอร์ทุกครั้งไปวงเล็บถ้าไม่ติดอะไรนะพะโลกกะเพราหมูกรอบอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์เมื่อวานมีคนส่งคลิปให้ดูยังนึกถึงอาจารย์เลยท่านต่อไปครับ ลองลีฟสมศักดิ์เจียมแฮชแท็กลองลีฟสมศักดิ์เจียมท่านต่อไปครับยินดีกับการกลับมาครับอาจารย์ท่านต่อไปครับเฮ้ย hey, อาจารย์มาแล้วอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์สนใจว่าทุนที่ได้รับเพิ่มมาจากไหนและการที่หวนลำลึกฟาร์มหลังหมายความว่าวางติดต่อกับชายสี่และเมียเก่าอย่างนั้นหรือท่านต่อไปครับ เย่เย่เย่วันนี้ต้องฉลองต้อนรับอาจารย์หน่อยช,ชานมไข่มุกสองแก้วท่านต่อไปครับน้ำตาจะไหลอาจารย์มาแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะอีกท่านหนึ่งครับกลับมาพร้อมคลิปเด็ดฮ่า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 อีกท่านหนึ่งครับอาจารย์มาแล้วรักษาสุขภาพด้วยครับอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์อุ้มแมวชอหน่อยครับ จากนี้ก็มีการแชร์มากมายและมีแคปชั่นประกอบเป็นต้นว่าธรรมศาสตร์ศูนย์ปารีสกลับมาแล้วอีกแคปชั่นหนึ่งครับเย้โพสต์แรกของอาจารย์สมศักดิ์ในรอบปีขอต้อนรับอาจารย์สมศักดิ์และหวังว่าคงเห็นโพสต์ของอาจารย์อย่างต่อเนื่องอีกแคปชั่นหนึ่งครับกลับมาโพสต์แรกก็แซ่บเลยอีกแคปชั่นหนึ่งครับรู้สึกจุกน้ำตาจะไหล อีกแคปชั่นหนึ่งครับฮือฮากันใหญ่เด็ดเจียมกลับมาแล้ว1ชั่วโมงแชร์2000ับวกหัวใจอีก2000ในคลิปเหมือนเคยเห็นที่ไหนเดี๋ยวจะลองหาดูว่าใช่ไม่ใช่คุ้นๆน,น,นะย้อนอดีตเรื่องราวเมื่อครั้งอาจารย์สมศักดิ์เงียบหายไป BBC ได้โพสต์ใจความว่าสมศักดิ์เจียมธีรศกุลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังล้มเส้นเลือดในสมองแตก รองศาสตราจารย์ดรประวินชัชวานพงพันธ์อดีตนักการพูดไทยผู้ผันตัวเป็นนักวิชาการและผู้ริภัยทางการเมืองโพสต์ไว้ทางหน้าเฟซบุ๊กของเขาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแจ้งถึงอาการป่วยของนายสมศักดิ์เจียมธีรศกุลหลังจากล้มโดยมีอาการเบื้องต้นคือเส้นเลือดในสมองแตกทําให้ร่างกายซีกขวายังขยับไม่ได้ขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากครอบครัวของนายสมศักดิ์ ส่วนโพสต์ล่าสุดของนายสมศักดิ์บนเ Facebook ส่วนตัวยังเป็นข้อความของวันที่23สิงหาคมอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ารองศาสตราจารย์ดรปรวินจะเป็นแหล่งข่าวเพียงแห่งเดียวที่ได้รับข้อมูลจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นสำสารที่พินับเพื่อรีภัยของนายสมศักดิ์เจียมธีรศกุลโดยล่าสุดเมื่อเวลา11.43นที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดรประวินได้เผยแพร่ผ่าน Facebook ส่วนตัว ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า140,000คนว่าเบื้องต้นยังเชื่อว่าเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของร่างกายฝั่งขวานายสมศักดิ์รู้สึกตัวบางครั้งยังพูดภาษาไทยได้ดีแต่ภาษาอังกฤษลำบากหมอให้ยาลดความดันเลือดและจะส่งไปตรวจสมองด้วยเครื่องมือ MRI อีกครั้งว่ามีเส้นเลือดอื่นแตกเพิ่มเติมอีกหรือไม่รายละเอียดของการโพสต์อาจารย์ประบินเขียนว่า ขออัปเดตเรื่องอาจารย์สมศักดิ์เจียมธิรศกุลอีกหน่อยตามที่ผมได้รับข้อมูลจากมิสหายที่ปารีสที่ได้คุยกับแพทย์ที่รักษาอาจารย์อยู่ในขณะนี้เบื้องต้นยังเชื่อว่าเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกส่งผลกระทบต่อก,การเคลื่อนไหวของร่างกายฝั่งขวาอาจารย์รู้สึกตัวบางครั้งยังพูดภาษาไทยได้ดีแต่ภาษาอังกฤษลำบากหมอให้ยาลดความดันเลือดและตรงไปตรวจ mri ว่ามีเส้นเลือดอื่นแตกไหมในอนาคตอาจต้องมีการฟื้นฟูสภาพร่างกายวงเล็บกายภาพบำบัดฝึกยืนฝึกเดิน แต่ตอนนี้เร็วเกินไปที่จะรงเออย่างไรกลับมาเหมือนเดิมอีกหรือไม่หรือเสียสภาพคล่องตัวไปเลยอย่างไรก็ตามคงต้องมีคนดูแลจากนี้ไปอาจารย์มีคนรักมากมายและกำลังคิดจะย้ายไปรับการรักษาจากสถานพยาบาลที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสสำหรับความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างฟ้างวางจากวงการตื่อมวลชนไทย อันหนึ่งนายสมจัก์ได้ถูกออกหมายจับตามมาความผิดมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาและเมื่อปีที่แล้วกลายเป็นหนึ่งบุคคลพร้อมด้วยนายปวินชัชาวานพงพันนายแอนดูแม็กเกรเกอร์มาเชลที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศขอให้ประชาชนงดติดตามและเผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่าเป็นความผิดตามพรบรว่าด,ด้วยการกระทำความผิดตามคอมพิวเตอร์พศ .2550 แม้ว่าการลี้ภัยของนายสมศักดิ์จะสืบเนื่องจากการก่อรลฐประหารเมื่อปี2557โดยตรงแต่ความสนใจหลักของสมศักดิ์ตลอดมาเป็นการวิจารณ์และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยให้น้ำหนักเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มากกว่าการบริหารงานของคอตชอเมื่ออภิปรายถึงใจกลางปัญหาและการปฏิรุปการเมืองและหากจำนวนโพสต์เฟซบุ๊กของสมศักดิ์ที่ผ่านมาเป็นภาพสะท้อนอะไรได้บ้าง เราจะเห็นว่าโพสต์ a c e b o o k ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องราวดังกล่าวคือเรื่องราวเบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนที่อาจารย์สมศักดิ์จะป่วยและได้เริ่มล้มป่วยแต่วันนี้ Return of the Jedi เขากลับมาแล้วจากนี้คงได้เห็นความเคลื่อนไหวบนหน้า Facebook เ,เพจของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอย่างสม่ำเสมอ สมต่าเกียรชลัสกุลเป็นอดีตผู้นำนักศึกษาซึ่งผ่านเหตุการณ์6ตุลาคม2519และหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักวิชาการที่ยืนหยัดบนฝากฝั่งประชาธิปไตยยืนหยัดบนการต่อสู้ตั้งแต่6ตุลาที่เขายืนอยู่บนเวทีด่างโดดเด่นท่ามกลางเสียงกระสุนปืนและเสียงระเบิดทั้งคืนบนสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ และการหลบหนีออกจากประเทศไทยซึ่งต้องเดินเท้าเข้าป่าผ่านป่าเขาลำเนาไัยในเขตชายแดนพรมแดนไทยกัมพูชาจนกระทั่งถึงที่สุดเขาได้ไปอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและได้ร้มป่วยลงนับว่าเป็นหนึ่งในนักวิชาการคนไทยที่มีผลงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และมีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กจำนวนมากมายการกลับมาของเขาครั้งนี้คงทำความดีใจให้กับแฟนๆไม่น้อย และขณะเดียวกันก็คงถูกจับตามองจากฝ่ายความมั่นคงเช่นเดียวกันทั้งหมดคือเรื่องราวของสมศักดิ์เจียมธีรสกุล Return of the Jedi เขากลับมาแล้วต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดติดตาม c h anel n เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เราจะนำประเด็นที่ไม่เป็นข่าวในสื่อหลักมานำเสนอให้ฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ